เอาไปดูเรื่องของนายกรัฐมนตรีกันบ้างวันนี้มีการเปิดตัวแอปพลิเคชันที่เรียกว่าแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐอันนี้จะใช้สำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการเอาไปซื้อของร้านโชว์หวยนะคะจะได้ใช้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดกับคุณเกตมณีแก้วผนึกในการมีรายงานเข้ามาจากเมืองทองธานีคุณเกตมณีเชิญค่ะเชิญครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเปิดตัวเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันจ่ายเงินนะคะผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ทางรัฐบาลนั้นออกให้ค่ะโดยเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีรายได้น้อยมีช่องทางในการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของการช่วยผู้มีรายได้น้อยด้วยค่ะว่าตอนนี้รัฐบาลทำงานเต็มที่นะคะแต่ว่าการใช้งบประมาณต่างๆก็ต้องคำนึงถึงระเบียบวินัยการเงินการคลังด้วยทางนี้ก็ฝากเตือนไปยังนักการเมืองนะคะรวมถึงรัฐบาลที่จะเข้ามานะคะว่าจะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้นะคะโดยทันทีค่ะทางนี้นะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรียกตัวอย่างประเทศนะคะที่มีรายได้สูงที่ผ่านมานะคะประสบปัญหาแล้วก็ล้มเหลวค่ะเพราะว่าใช้เงินเกินตัวจึงต้องฝากเรื่องนี้กับทางนักการเมืองด้วยนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นประธานเปิดตัวโครงการร้านค้าใช้โทรศัพท์มือถือนะคะรับชำระสินค้าจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงไทยจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและให้ความช่วยเหลือร้านค้าโชว์หวยรวมถึงร้านค้ารายย่อยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนทราบดีนะคะว่าผู้มีรายได้น้อยลำบากและเป็นต้นเหตุทำให้ประเทศกระสับกระส่ายค่ะรัฐบาลจึงพยายามออกโครงการมากมายช่วยเหลือมาตลอด4ปีแต่ก็การงบประมาณจะต้องเป็นไปหมายคำนึงถึงรายได้ของประเทศไม่ใช่ทำเพื่อคนใดคนหนึ่งเท่านั้นนะคะและทุกรัฐบาลจะต้องเสริมสร้างการความเข้มแข็งของประชาชนภายในเพื่อให้เขายืนด้วยตนเองได้หากใครบอกจะทำนู่นหรือทำนี่ให้หรือสัญญาว่าจะให้โดยไม่บอกว่าที่มาของงบประมาณที่จะใช้นั้นมาจากไหนอาจทำให้ประเทศนั้นมีปัญหาในนะคะแล้วก็เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยก็ฝากเตือนประชาชนนะคะที่ผ่านมาค่ะนักการนิยมเพื่อหวังผลทางการเมืองและรักษาอำนาจของตนเองแต่งบประมาณใช้ไปเกินตัวค่ะจะทำให้ทุกอย่างล้มละลายไปทั้งหมดโดยเฉพาะระบบการเงินการคลังของประเทศยืนยันนะคะว่ารัฐบาลพยายามรักษารากฐานเพื่อรัฐบาลในอนาคตพร้อมยกตัวอย่าง7ประเทศค่ะที่มีรายได้ศูนย์แต่กลับล้มเหลวนะคะเพราะว่าใช้เงินเกินตัวลองไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีกันค่ะถ้าเราไปฟังคนไม่ดีมากๆมันก็ทำให้สิ่งต่างๆที่เรากำลังทำวันนี้มันล้มไปมันก็เดินหน้าต่อไปไม่ได้แล้ววันหน้ามันจะยังไงกันถ้ารัฐบาลต้องอุ่นทุกอย่างเลยนะมันอยู่ไม่ได้หรอกครับทุกประเทศ7ประเทศในโลกเนี่ยที่มีเคยมีรายได้สูงประเทศพัฒนาปรากฏว่ารัฐบาลใช้วิธีการแบบเรียกง่ายๆว่าประชานิยมที่ไม่ถูกต้องมันมีทั้งดีและไม่ดีนะครับผมไม่อาจจะกล่าวอ้างเลยว่ามันไม่ดีแต่จะต้องไม่ใช้จ่ายงบประมาณจนเกินตัวเพื่อจะตอบสนองความต้องการประชาชนเพื่อหวังผลทางการเมืองแต่เพียงอย่างเดียวอันนั้นนายกรัฐมนตรียังยืนยันด้วยนะคะว่ารัฐบาลไม่ได้นำเงินจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้แต่ว่านำไปกลับไปสู่ท้องถิ่นนะคะเพื่อให้ท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็งค่ะหากประชาชนไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มรัฐบาลก็จะเอาเงินมาจากไหนมาทำงานนะคะแล้วก็รัฐบาลไม่ใช่ผู้มีอิทธิพลไปเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากประชาชนค่ะเพราะไม่เคยสั่งใครไปเก็บภาษีเรื่องของการเก็บภาษีหรือการขึ้นภาษีก็ชะลอการเก็บมานานแล้วนะคะทางนี้ตนเองบอกว่าแม้แต่เพื่อนสนิทกับตนเองก็ไม่เคยมาขออะไรเป็นพิเศษครอบครัวของตนเองก็ไม่ได้สิทธิอะไรพิเศษนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาตนเองทำงานเพื่อประเทศชาติมาโดยตลอดขอให้ประชาชนทุกคนเชื่อมั่นค่ะหลังนะคะนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเดินเยี่ยมชมนะคะร้านค้าต่างนะคะที่เข้าร่วมโครงการแต่ก็มีการเปิดแล้วก็ยอมรับด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีร้านค้าหลายย่อยเนี่ยบางส่วนเนี่ยขอถอนตัวออกจากโครงการนี้ไปนะคะแต่ว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่กระทบนะคะเนื่องจากว่าเป็นกลไกการทางเนื่องจากว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นก็อยากจะไปเปิดร้านเป็นของตนเองค่ะขอบคุณครับคุณเก็บมณีครับขอบคุณค่ะ